สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับบางคนอาจจะไม่เคยอาจจะบางคนเพื่อนๆบางคนอาจจะคุ้นเคยกับไอ้ที่จะเป็นหม้อตัวใหญ่ๆนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาทำเบอร์เกอร์นะครับขนมปังเบอร์เกอร์ใช้ผมจะใช้หม้อใบนี้นะครับซึ่งเป็นยี่ห้อแบร์นะครับยี่ห้อแบร์หรือหม้อหมี่นะครับที่ในวงการหม้อตีขนมปังเรียกว่าหม้อหมี่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศจีนนะครับหม้อนี้ก็จะประมาณไม่ใช่ประมาณนะครับก็อยู่ที่ความจุ5ลิตรนะครับของหม้อใบนี้นะครับแต่ตีขนมปังได้จริงๆก็ไม่ควรจะเกิน2กิโลนะครับก็จะพอดีเหมาะสำหรับใช้ตามบ้านหม้อใบนี้นะก็ราคาไม่แพงนะครับที่มาก็ประมาณ 1,700-1,800 นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ใช้มานานแล้วนะครับทนนะครับหม้อใบนี้ทนตรงนี้จะเป็นพลาสติกแข็งนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นสแตนเลสผสมนะครับก็ทนทานพอสมควรเลยใช้ได้นะครับใช้มานานแล้วด้วย เดี๋ยวเพื่อนใครที่สนใจก็ไปหาซื้อได้นะครับในผมซื้อมาจาก Lazada นะครับ Lazada สั่งประมาณ 3-4 วันซึ่งสถานเขาเรียกว่าโต๊ะทำนะโต๊ะทำงานก็ไม่ใหญ่นะครับของผมนี่ก็ประมาณ1.5 เมตรโต๊ะจะเป็นโต๊ะไม้นะครับโต๊ะไม้เคลือบนะครับจะแข็งแรงหน่อยนะครับไม่ต้องมีพื้นที่มากนะครับแค่นี้เพื่อนๆมีโต๊ะไม้ที่บ้านหรือเป็นโต๊ะอะไรก็ได้นะครับโต๊ะกินข้าวก็ได้นะครับทำที่บ้านได้นะครับแล้วก็จะมีเตาอบนะครับผมใช้เตาอบขนาด70ลิตรนะครับของ Howard นะครับอันนี้ก็ใช้มานานแล้วก็ทนเหมือนกันนะครับ60ลิตรที่ใช้มาก็จะมีปัญหาตัวหนึ่งก็คือเวลาใช้ไปแล้วไฟส่องสว่างข้างในดับนะครับมันขาดนะครับก็สั่งซื้อจากLazadaกับสั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตนะครับใน Lazada Shopee ก็มีนะครับเหมือนห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับสำหรับทุกคนอยากซื้ออะไรก็เสิร์ชก็ไปดูมีทุกอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นของจีนนะครับถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าจะใช้ของทางฝั่งยุโรปก็จะเป็น KitchenAid อะไรพวกนี้ก็ราคาก็จะสูงนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆนะครับอยากจะทำขนมปังครับทำคุกกี้นะครับก็ผมมีคลิปนะครับเพื่อนๆไปดูไปไล่ดูนะครับในที่ช่องนะครับเข้าไปที่ Butter Station นะครับ by Chef Mid นะครับก็จะมีสูตรแล้วก็มีวิธีทำนะครับให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปทำกันนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็กด Subscribe ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับมีเรื่องข้อมูลดีๆนะครับมาบอกเพื่อนๆนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ